ดีค่ะแห้งอีสานบ้านเฮาค่ะมื้อนี้มาสิพาไปเอาหางนิ่มเนาะค่ะอีพ่อสิเป็นคนพาไปเอาคุณค่ะเฮาก็สินําอีพ่อไปข้างหน้าพุ่นล่ะค่ะผักป้าอ้อยเนาะค่ะเฮ้ยใส่โอ้นี่นี่ค่ะหางมีมอยู่ต้นบักเล็บแมวพอดีเลยเล็บเล็บเอ็กมาทั้งยี่เจ้าคอยแจ้งมาเรียกมาทั้งเดือดเจ้าคอยเก็บเลี้ยงอันอุปกรณ์ในการหามีอย่างไอ้รวดมีดมีดกับยาแห้งไฟแห้งไฟยาสูบที่ทาไม่รุดไปนะยาสูบไอ้รวดเดี๋ยวถามก่อนมันอุปกรณ์ในการหามีมีอย่างเนี่ยบอกพี่น้องเพิ่นนะไฟยาสูบแล้วก็หญ้าแห้งหญ้าแห้งกับพลาสติกแล้วก็มีดรอมีดก่อนบ่คะรอมีดก่อนเฮาสิเรียนจังไดบัดนี่บ่ได้เรียนดอกมันบ่กัดบ่บ่มันสิเมายาก่อนบ่ไอ้รูดอย่าพึ่งค่ะไอ้รูดอย่าเฝ้าถ้ามีดก่อนมันสิตอดสู่จาก่อนมาถามอีกก่อนบ่มาแล้วเดี๋ยวขับรถมาพบเลยบ่ได้ก็ตาต้องขับรถคนยาก่อนมันสิเมายาลืมไปแล้วแน่นมันสิแน่นนี่เองบ่นี่เดี๋ยวบอกแล้วมันนี่ไอ้รถยาสูบแล้วรถด้วยน่ะเฮ้ยเอาไปทั้งเลยเดี๋ยวมันเดียวสุ่มควันมาเนี่ยว้ายเอออุ้ยน้ำมันเล็ดแมวเออน้ำระวังน้ำมันเล็ดแมวด้วยพอแล้วบรรณาเอานี้ไปพอแล้วมันที่ใหม่มีมันพอแล้วมันต้องเอาไปลูกอันนี้แค่ควันก็พอยาสูบพอได้ที่แรกแล้วมาใกล้หลายตอดเด้ยเอาไว้เสื้อไว้นะยำดูมากินนะแล้วเอ้าเออหลุดซ้ำหลุดเอ้ามีน้ำหวานอยู่หลุดกระซ่างออกไปนะบอกตอดป่ะเนี่ยคือคนไปแล้วมันบ่นั่นดอกนั่นกินนะแต่หนามักเล็บแมวใส่ยี่ฟันอัดชิ้นก็หยาบอ่ะระวังน้ำเนี่ยดินลูกนี่ดินแล้วใส่ดิน
ชิโร่กินมิ้มมาชิโร่หวานหวานน้ำผึ้งจากป่าอ้อยวิธีการกินแซ่บอีหลีนี่ชิมมึงดูพ่อกินมาเนี่ยไอรุดหวานอร่อยเอาเมียมันง่อยแล้วนะกินสดๆยังแซ่บหวานหัวเพิ่งเนื้อเอาอันหางมันจิ้มนะคะยังแซ่บตอนเด็กน้อยอีพ่อแล้วหาให้กินเรื่อยกันมิ่มกับน้ำผึ้งมันเป็นยาพี่น้องเคยกินป่ะคะน้ำผึ้งหวานแบบขี่มันก็กินได้ด้วยค่ะเนี่ยที่ว่าเขาจะเอาไปเฮ็ดเทียนเนี่ยหอมด้วยจ้ะเนี่ยมื้อนี้สุดยอดอีหลีค่ะพี่น้องคันมากก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องหักอีสานได้ด้วยค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย